ดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่21 พฤศจิกายน 2554นะคะแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะดูเหมือนว่าอุณหภูมิทางด้านการเมืองภายในเนี่ยจะลดความร้อนแรงลงได้ระดับหนึ่งนะคะสาเหตุมาจากในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของเราอ่ะนะคะก็มีการบอกว่าแถลงว่าจะมีการประกาศใช้ตัวพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษชุดเดียวกับที่ทางพรรคประชาธิปัตย์ได้เคยทำไว้นะคะแล้วก็ไม่มีรายชื่อของพันตำรวจโททักษิณที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีในบัญชีผู้รับประโยชน์นะคะตรงนี้เนี่ยส่งผลให้ความคลุกคลุ่นทางการเมืองที่มีในช่วงก่อนหน้านี้จากการออกมาแสดงความคิดเห็นหรือว่าการเรียกร้องการชุมนุมเนี่ยดูผ่อนคลายลงนะคะโดยในระดับแรกนี่ก็คือเห็นทางกลุ่มพันธมิตรเนี่ยประกาศยกเลิกการนัดชุมนุมแล้วนะคะที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ก็ดูเหมือนว่าเป็นอุณหภูมิทางการเมืองที่ดูลดความร้อนแรงลงได้ในระดับหนึ่งนะคะอาจจะส่งผลดีบางส่วนต่อตลาดแต่ว่าก็คงต้องไม่ลืมว่าจริงๆน้ำหนักที่มีต่อปัจจัยที่แวดล้อมตลาดเนี่ยถ้ามาจากปัจจัยภายนอกถือว่ายังคงถูกปกคลุมไปด้วยปัจจัยที่เป็นเชิงลบอย่างต่อเนื่องนะคะก็ที่เราให้น้ำหนักมากที่สุดก็ยังคงเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้ของทางด้านยุโรปอยู่นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เห็นภาพรวมที่นักลงทุนมีความเชื่อมั่นต่อมาตรการในการแก้ไขปัญหาหนี้ดังกล่าวนะคะซึ่งในระหว่างทางเนี่ยตลาดค่อนข้างมีความผันผวนอิงไปในทางลงค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าตอนนี้สภาพความกังวลเนี่ยที่มีต่อประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นไม่ว่าจะเป็นอิตาลีหรือว่าฝรั่งเศสหรือแม้แต่สเปนเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะกดดันภาพรวมการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงของทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นหรือว่าตลาดอนุพันธ์นะคะถึงแม้ว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เคยปรับตัวขึ้นค่อนข้างสูงของอิตาลีแล้วก็สเปนเนี่ยอาจจะมีลดอุณหภูมิลงนะคะปรับลงได้เล็กน้อยจากการที่ทางธนาคารกลางยุโรปเนี่ยเข้าไปซื้อตัวพันธบัตรนะคะก็กดตัวอัตราผลตอบแทนตรงนี้ให้ลดต่ำลงมาได้นิดหน่อยนะคะแต่ว่าภาพโดยรวมของการแก้ไขปัญหาเนี่ยยังไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นกับนักลงทุนมากเพียงพอนะคะจึงทำให้ภาพโดยรวมของการลงทุนเนี่ยค่อนข้างจะอิงทางด้านนิเกทีฟเป็นส่วนใหญ่นะคะตัวดัชนีดาวโจนส์เมื่อวันศุกร์เนี่ยถึงแม้จะปิดบวกไป25 จุดแต่ว่าก็ยังคงเป็นอยู่ในระดับเพียงแค่เล็กน้อยยังไม่ได้สะท้อนภาพการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของตลาดอย่างแท้จริงนะคะในแง่ของตัวราคาน้ำมันดิบเนี่ยร่วงลงไป 1.41 เหรียญนะคะสำหรับราคาน้ำมันดิบในตลาดล่วงหน้าไนเม็กซ์นะคะปิดที่ 97.41 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะค่อนข้างมีความผันผวนมากนะคะในช่วงแรกของการเทรดเนี่ยราคาน้ำมันพุ่งขึ้นไปเหนือระดับ100 เหรียญอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ก็ร่วงลงมาในเวลาต่อมาเพราะนักลงทุนค่อนข้างจะไม่ได้มีความเชื่อมั่นต่อมาตรการที่ล่าสุดที่ออกมาว่า ECB กับ IMF เนี่ยจะเข้ามาช่วยประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในยุโรปเนี่ยว่าจะสามารถทำให้ประสบความสำเร็จได้ในเร็วๆนี้นะคะโดยรวมของตลาดหุ้นไทยหรือว่าเซตของเราในวันนี้ค่อนข้างน่าจะอิงทางลงได้ต่อนะคะบรรยากาศการลงทุนของตลาดภูมิภาคในเช้านี้เนี่ยเปิดมาในแดนลบกันเป็นส่วนใหญ่นะคะตัวฮ่องกงหังเองเนี่ยลดลงไปกว่า350-400 จุดทีเดียวนะคะดาวโจนส์ฟิวเจอร์ณขณะนี้ก็อยู่ในแดนลบค่อนข้างมากนะคะประมาณ70-80 จุดทีเดียวแล้วก็ตัวค่าเงินบาทของเราในช่วงนี้เนี่ยอ่อนค่าลงไปเหนือระดับ31 บาทต่อดอลลาร์แล้วนะคะก็ยังคงสะท้อนภาพมุมมองแรงขายของต่างชาติที่มีต่อเนื่องทั้งในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดอนุพันธ์นะคะก็ยังไม่ได้มีปัจจัยที่เป็นโพซิทีฟที่จะมองว่าจะดีพอที่จะผลักดันการฟื้นตัวได้อย่างจริงจังนะคะอัพไซด์น่าจะค่อนข้างน้อยนะคะในทางกลับกันเนี่ยตัวดาวไซด์อาจจะต้องติดตามความคืบหน้าของปัจจัยต่างๆที่แวดล้อมตลาดอย่างที่บอกไปในช่วงแรกนะคะเพื่อที่จะมองตัวความรุนแรงของในช่วงของการอ่อนค่าลงในกรอบแนวโน้มที่เป็นขาลงอยู่นะคะในระยะสั้นวันนี้เรามองตลาดน่าจะเทรดในกรอบ970-990นะคะกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้ยังคงเหมือนเดิมนะคะก็คือให้เก็งกำไรระยะสั้นแบบเลือกหุ้นรายตัวแล้วก็ให้เน้นเรื่องของการทยอยขายทำกำไรออกไปในช่วงดีดตัวนะคะแนวต้านก็ที่990-995นะคะแนวรับ980-970นะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะวันนี้เราคงตัว BGH Dtac แล้วก็ APCS ไว้ในพอร์ตนะคะแล้วก็สวิตช์ปรับตัว KCE ออกไปนะคะที่นำเข้ามาเทรดแทนก็คือตัว Stake นะคะ Sinothai Engineering ตัวนี้เราแนะนำเข้ามากินกำไรนะคะเรื่องของโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการกู้นิคมอุตสาหกรรมแล้วก็การบูรณะหลังน้ำลดด้วยนะคะราคาพื้นฐานปี55เรามองแถว14 บาทนะคะแต่ว่า
าถ้าเทคนิคในระยะสั้นเราก็มองแนวต้านที่12.10 ถึง 12.50 นะคะแนวรับอยู่ที่11.50 ถึง 11.30แล้วก็คัทลอสที่11.20ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ